ก่อนเดี๋ยวเกิดมูคิดพูดแบบนี้นะได้ครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เห็นดราม่าเกิดขึ้นหรือยังคะเห็นเรียบร้อยครับคิดอยากจะบอกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างคะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทำขึ้นมาเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ต้องเสียเวลามากันในวันนี้ด้วยนะครับคลิปนี้มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วครับกี่ปีแล้วประมาณเกือบ4ปีได้ครับใช่ครับเกือบ4ปีได้ครับพี่ขอย้อนถึงเรื่องคลิปก่อนที่มีคำพูดที่เหมือนเราไปพาดพิงเพศที่3ครับคือตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลฟ์อยู่กับพี่สิงโตนะครับแล้วก็เหมือนมีการแซวกันใช่ครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวหรืออะไรเงี้ยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คำนั้นจริงๆนะครับคือจริงผมสามารถเลือกใช้คำพูดที่ดีกว่านั้นได้ในการตอบแต่ว่าผมดันขาดสติและไม่รู้กาลเทศะอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยผมได้รับการตักเตือนได้รับความเข้าใจทันทีนะครับผมได้รับบทเรียนเต็มที่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าหลายๆประโยคที่ทุกๆคนได้กล่าวตักเตือนผมในทวิตนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับประโยคพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่พูดมันอีกเลยไม่พูดแม้แต่คำนั้นคำว่าพ้องนะครับผมไม่เอาไปบวกกับคำไหนเลยด้วยซ้ำผมไม่พูดมันอีกแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมเห็นในหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่ภูมิใจในสิ่งที่ผมเกิดมาเลยซึ่งณตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเป็นปีแล้วนะครับประโยคนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งณตอนนั้นผมเสียใจมากๆครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความเสียใจของผมคือผมเสียใจกับตัวเองนะที่ผมพูดออกไปโดยที่ผมมีมีนิ่งแบบหนึ่งแต่เราดันขาดสติและเราลืมคิดว่าเอ้ยคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรอกนะบางทีอาจจะไม่ได้มีใครคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นตั้งตรงนี้ผมผิดจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมสัญญาจริงๆครับและจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยล้อเล่นอีกผมมีสติกับมันมากขึ้นจริงๆนะครับผมจะไม่เล่นและจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกเลยครับจนวันนั้นจนวันนี้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนอีกนิดนึงว่าความผิดก็คือความผิดครับผมยินดีที่จะขอโทษทุกครั้งเพราะว่าเราก็ได้รับการตักเตือนแล้วก็ลงโทษไปแล้วใช่ครับผมได้รับการลงโทษเต็มครับมันมีประสบการณ์อ่อนประสบการณ์อะไรด้วยป่ะคะคิดในช่วงแรกที่เราแบบหลงระเริงกับการคำพูดเราในช่วงนั้นอะไรเงี้ยผมว่าผมโตแล้วครับแต่ผมขาดสติคืออาจจะมีกาลเทศะที่ไม่ดีพออาจจะไม่รู้จักเวลาด้วยเล่นไม่รู้จักเวลาคือผมพูดจริงนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าคือผมมาเป็นคนที่พอเราสนุกกับการทำงานหรือว่าเราเล่นอะไรเงี้ยครับบางทีเราคิดน้อยซึ่งหลังจากนั้นมาผมจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกผมจะพยายามคิดให้เยอะขึ้นจริงๆครับใช่ครับนี่พอไปถึงกรณีไลฟ์สิงโตเหมือนกันแล้วมีการไปยกเคสในเรื่องของคดีข่มขืนสำหรับอันนั้นเนี่ยผมขอโทษจริงครับคือมันเป็นความคิดน้อยอีกแล้วครับณตอนนั้นด้วยความที่เราเล่นกันครับแล้วมันมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมดันแทนที่จะต้องคิดได้กับเห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าพอดีวันนี้พี่สิงโตของผมเขาติดธุระนะครับเขาติดธุระจริงๆไม่งั้นวันนี้เขามากับผมแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากมาด้วยว่าเขารู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมไปเจอกับเขามาที่งานก็ได้คุยกันแล้วพี่สิงโตเขาก็เสียใจมากจริงๆเหมือนกันครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราได้รับบทเรียนจริงๆกับเรื่องนี้นะครับและพวกผมไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนนะครับพี่ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะ คนที่มองที่เขาเห็นประโยชน์เขามองว่าเรามีการแสดงความรู้สึกเหมือนว่าเหยียดเพศที่สามตัวตนคิดจริงๆคือเป็นแบบนั้นไหมผมยืนยันนะครับผมเกิดมาจากตรงนี้และผมภูมิใจมากจริงๆผมภูมิใจกับโซตัสมากๆนะครับในทุกๆวันครบรอบของมันในทุกๆอย่างที่แบบผมว่าแฟนๆผมรู้อะว่าแบบผมให้ความสำคัญกับโซตัสจริงๆนะครับ
แล้วผมยินดีและดีใจมากๆที่ผมอยู่ในวงการวายอะไรเงี้ยครับแต่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่คำพูดของผมนะวันนั้นที่ผมเล่นและตั้งใจที่จะมีเจตนาหมายถึงอย่างอื่นแต่พอคนฟังเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าผมเหยียดพวกเขาหรืออะไรเงี้ยครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษสำหรับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของผมแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจากตัวผมอะไรเงี้ยครับแปลว่าจริงๆเราไม่ได้รู้สึกกับการที่ว่าแอนตี้กับการที่ชายรักชายหรืออะไรใช่ไหมผมไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าหลายๆคนที่คืออาจจะได้เคยสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมพูดโดยตลอดว่าตั้งแต่ผมมีเพื่อนมาและที่ผมทำงานมาทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มนี้นะครับผมอยู่กับเขาเยอะมากๆนะครับใช่อย่างวันนี้ผมได้ไปงานมาผมได้ไปเจอแม่ๆทีมแต่งหน้าผมอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแบบแม่โกรธไหมที่แบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมฝากขอโทษไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับคิดถึงการที่ถูกตั้งคำถามว่าเราเป็นหรือไม่เป็นมันทำให้เราเป็นคือจริงๆแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเล่าผมเล่าเรื่องจริงนะครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่มารุมถามผมและกดดันทำให้ผมคิดนะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาที่ผมทำงานน่ะผมอยู่ในวงการวายมา 90% เลยที่ผมทำงานทุกวันผม 90% คือเกี่ยวกับวายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วการหยอกล้อเล่นกันของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะเพื่อนๆผมก็เป็นคู่วายด้วยอะไรเงี้ยครับที่เราสนิทกันเราก็เล่นกันไปจนกายภาพของผมเปลี่ยนคือผมพูดจริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนมัธยมหรือมหาลัยผมไม่เคยเล่นกันแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับคือหลังเดี๋ยวนี้มาผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบหวานขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยเคยตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆครับว่าแบบเอ๊ะเราเป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ทำไมเราถึงแฮปปี้กับการเล่นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับที่เราเล่นกันกับพี่น้องๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ครับใช่แต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับใช่ถ้าเกิดผมเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคงต้องมีรีแอคอะไรที่รุนแรงกว่านี้ครับใช่ครับครับทั้งหมดอ่ะกับพี่เมื่อกี้พี่เรื่องเกี่ยวกับการเราพูดเล่นเกี่ยวกับผมคืออะไรเงี้ยในณโมเมนต์นั้นในความรู้สึกของเราตอนที่พูดเรารู้สึกยังไงทำไมถึงเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาประมาณคือนะตอนนั้นเนี่ยเราไลฟ์กันแล้วเราสิ่งที่เราชอบทำกันคือหาฟิลเตอร์สวยอะไรเงี้ยครับเพราะบางครั้งก็อยากหาให้มันตกแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปเจอฟิลเตอร์อันนึงมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าหุ้ยฟิลเตอร์อันเนี้ยมันเหมือนโดนข่มขืนเลยซึ่งแทนที่ผมจะคิดได้ว่านี่มันเรื่องเซนซิทีฟแล้วไม่ควรพูดแต่ผมดันเหรอเออก็จริงนะก็เหมือนนะหรืออะไรเงี้ยครับณเจตนาตรงนั้นเนี่ยผมแค่เห็นว่ามันเป็นภาพที่คล้ายแต่ผมลืมถึงเจตนาว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแต่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผมให้ความสำคัญนะครับผมแค่ลืมคิดไปจริงๆครับผมขอโทษครับอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าเหมือนกันใช่ไหมครับเก่าครับเป็นปีครับเป็นปีครับสมัยตอนที่ไปแฟนมีติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงยังจบไม่อีกเรื่องนึงกับคอมเมนต์ครับที่มีการพาดพิงอะไรเงี้ยสำหรับคำนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดนะครับคำว่าลาวนะครับคือคำนี้เนี่ยเป็นความผิดอย่างเต็มประตูในวันนั้นที่ผมพูดนะครับหลายๆคำพูดที่ทุกคนตักเตือนผมในวันนี้เนี่ยวันนั้นผมโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับผมไม่เคยพูดคำนั้นออกไปในแบบเนกาทีฟความหมายเนกาทีฟอะครับมีแต่คำโพซิทีฟอย่างเดียวครับเพื่อนๆผมไม่เคยได้ยินผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยพูดคำนั้นอีกเลยตั้งแต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ควรแล้วก็อย่างนึงคือผมต้องขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาแบบนั้นครับไม่มีครับตอนนั้นคือเราโกรธเราใช่ครับตอนนั้นโกรธแล้วด้วยความที่ผมพิมพ์เลยครับขาดสติขาดการยั้งคิดใดๆเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะไรเงี้ยครับหวังว่าเออเราแค่อยากโปรเทคอะไรบางอย่างของเราหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งยังไงก็ผิดอยู่ดีครับและไม่ว่าวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกหรือว่าในอีกวันข้างหน้าผมก็มั่นใจว่ามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วผมพร้อมจะขอโทษอีกครั้งครับแล้ว
พี่ทีฮาร์ดเนี่ยทางค่ายเองมีการตักเตือนเราตลอดใช่ไหมครับเวลาเราทำผิดอะไรอย่างเงี้ยลูกตักเตือนตลอดครับอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผมโดนทางผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วเวลาที่คือด้วยความผมอย่างเงี้ยครับผมอธิบายก่อนนะว่าบางทีผมก็เป็นเด็กซนเป็นเด็กดื้อ